โยโหนี่รับสู่รักสีเกมมิ่งนะครับมีคนมาชวนละคือว่าพี่ยังเล่นไอดีน้องอยู่เหมือนเดิมนะให้เกตเป็นไอดีตัวเองก็เลยมาเล่นไอดีนี้แล้วกันโอเคนะครับสำหรับในรอบนี้นะฮะสกิลตัวที่ผมจะเล่นก็คือเซฟี่นะฮะใช่ไหมชื่อว่าเซฟิสน่าจะเป็นเซฟสอย่างนี้มากกว่าเซฟิสเซฟิสโอเคทีนี้เป็นตัวแอสซัสซินนะครับใช่ไหมไฟเตอร์ว่องไวนะครับผมน่าเป็นตัวแอสมากกว่าตัวนี้นะครับยิ่งเราสูญเสียเลือดมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งโจมตีแรงขึ้นมากนั้นอ้าวลดความเสียหายลงคุณว่ายิ่งแรงโอ้โหกูคิดว่าแม่งเทพเลยชิบหายอ่านผิดชื่อเดธเลสนั่นเองสกิลต่อไปเป็นท่าไฟนอลลิฟต์นะครับจะพุ่งไปเรื่อยๆเลยพุ่งแล้วตีข้างต่อไปจะแรงนะครับพุ่งได้ทีเดียวแต่คูดาวน์มันไวมากแล้วก็ท่าต่อไปนะครับไอ้ท่าฟอร์ตอลบาเลนนะฮะไอ้ท่านี้เป็นการซอยหอกปั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 กสองข้างของมันนะครับเหมือนกับแพนทีออนในรีออฟรีเจนนั่นเองครับผมซึ่งเวลาซอยเนี่ยเราจะได้พลังชีวิตฟื้นฟูกลับมาด้วยก็ถือว่าเป็นสกิลที่เด็ดมากนะฮะแล้วก็ส่วนสกิลสุดท้ายคือท่าไม่ตายก็คือเดธฟอร์มอโบฟนะครับซึ่งท่านี้นี่ถือว่าเป็นท่าที่โกงมากๆนะครับเป็นท่าที่ไกลที่สุดในเกมแล้วมั้งเท่าที่ผมเดานะไกลไม่พอยังโจมตีเป็นหมู่ทำให้ศัตรูลอยขึ้นฟ้าต่างหากแบบว่าโคตรโกงอ่ะเป็นตัวที่ผมเล่นแรกๆเลยเพราะว่ามันมีความเท่มากคือชอบอ่ะชอบจัดว่าเด็ดเลยนะฮะแล้วก็ส่วนไอเทมนะครับที่ผมจะออกนะฮะอันนี้ผมคิดว่าเซฟิสนะครับถ้าเกิดเราสามารถที่จะพุ่งเข้าไปแล้วออกมาได้เงี้ยมันก็ไม่จำเป็นต้องออกของป้องกันเลยเน้นจังหวะคูลดาวน์แล้วก็พุ่งเข้าพุ่งออกพุ่งเข้าพุ่งออกแค่นั้นเองหนีอย่างเดียวอ่ะไม่มีสกิลเราจะไม่เข้าเลยอะไรประมาณนี้พี่จะเล่นแบบนี้ให้ดูก่อนนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราเล่นแบบนี้แล้วมันไม่เวิร์กนะฮะเราก็จะไปเล่นสายแทงแทนนะครับก็คือแทงแล้วก็ออกดาเมจด้วยอันนี้พี่ออกแต่ของดาเมจเพียวๆเลยนะครับชิ้นแรกนะครับเราจะเล่นตัวป่านะฮะตัวนี้เพราะว่ามันเป็นตัวที่สามารถเข้าป่าได้ง่ายสะดวกในการวิ่งแก๊งไปนู่นไปนี่มันไปได้ไวครับเพราะว่ามันสามารถพุ่งไปได้เรื่อยๆนะก็เลยออกรองคิวเวอร์ก่อนทำไมไม่ออกมิสเตอร์สแตบบี้นะฮะเพราะว่าไอเทมชิ้นนี้ฮะเวลาเราฆ่ามอนจะได้พลังโจมตีเพิ่มก็จริงแต่ถ้าเกิดเราทำเป็นโซลิเวอร์แล้วมันจะเพิ่มแอตแทกสปีดซึ่งตัวนี้ไม่จำเป็นครับไม่ต้องการนะฮะเราเลยเอาเลเวทานดีกว่าทำให้เราถึกขึ้นนะครับมันได้เลื่อนนั่นเองส่วนโซนิกบูนะครับก็ทำให้เพิ่มพลังดีเฟนส์กับการโจมตีปกติเองคือกูเข็ดมาจากโดนอีไวโอเลตยิงมาแล้วก็เลยออกชิ้นนี้ล้วนๆนะฮะแล้วก็ต่อไปนะครับก็คือสเปียร์ออฟลองกินุสนะครับซึ่งมันทำการเจาะเกาะศัตรูฮะแล้วเวลาเราแทงล้วนๆครับมันจะเจาะเกาะหมดเลยอันนี้ผมว่ามันเป็นอย่างนั้นนะฮะต่อไปก็คือมุนามาสะไอเทมเด็ดของพี่นั่นเองไอเทมชิ้นต่อไปคือเฟนเลอร์ทูธนะครับยิ่งศัตรูมีเลือดต่ำกว่า 50% จะยิ่งโจมตีแรงขึ้น 30% บอกเลยว่าโคตรโกงไอเทมชิ้นสุดท้ายครับออมมี่อาร์มนะครับซึ่งมันจะมีเอฟเฟกต์เยอะแยะมากมายซึ่งออกแล้วมันก็คุ้มนั่นเองพี่อยากจะอธิบายแล้วว่ามันดีแล้วกันโอเคไปลุยกันเลยครับกับโหมดปกตินะฮะเพราะว่าเฟริสไอผมชื่อว่าอะไรวะกูลืมชื่อไปละฟินเลอร์อะไรสักอย่างนี่แหละมันไม่มีให้เล่นนะครับน้องต้องซื้อนะครับพี่ก็เลยมาเล่นโหมดธรรมดาแล้วกันนะก็คือจะเล่นเป็นแนวทางให้ดูนะฮะแต่ว่าคือไม่ได้จำเป็นต้องเจอคนเก่งไงก็เลยแบบจะเล่นตัวนี้ให้ดูโอเคเรียกเรียบร้อยแล้วเราเล่นป่านะครับคือเอาพูนิชมานั่นเองถ้าเกิดพี่บางทีเรียกพูนิชว่าสมัยก็เพราะว่าพี่ติดมาจาก League of Legends นะครับแน่ชื่อเท่อะชอบเดี๋ยวรอเจอกันในเกมโอเคเริ่มแล้วนะครับชิ้นแรกให้ออกที่เราออกคือ Hunter Crossbow นะเพราะว่ามันจำเป็นมากในการฟาร์มป่านะครับส่วนสกิลที่ให้อัพเป็นสกิลแรกก็คือสกิลไอเนี่ยแหละชื่ออะไรวะกูลืมไปแล้วเฮ้ยคุณชื่ออ่ะจากเรียกแอมเท่ Final Left นั่นเองให้เรามารอที่บูก่อนนะครับเพราะว่าเราจะใช้สกิลได้รัวๆเลยถ้าเกิดเรามีบูนะฮะเกิดแล้วพุ่งไม่โดนช่วงว่าจะตีปุ๊บกดสมัยเห็นไหมไม่เสียเลือดโอเคตีแบบโหตรงกลาง3มึงไม่มีมึงไม่คิดจะไปเลนอื่นเลยเหรอเนี่ยฝั่งนู้นอะอยู่นี้ได้วิ่งเข้ากลางแต่เริ่มอย่างแน่นอนนะครับไม่งั้นป้อมแตกแน่เฮ้ยมึงหนีเลยเหรอเฮ้ยจะรอดไหมเนี่ยทีมกูตีแทงอ้าวไม่หลบหนีฟุ๊บตีเฮ้ยเล่นรายการเฮ้ยเอ้ยจะเอาได้นะเอาได้นะกูใส่อ่ะกูใส่จริงๆฟุ๊บแหมอ้าวครับได้สมัยมาแล้วกดสมัยใส่มันปึ๊บตีไหวอีกทีเรียบร้อยนะฮะ
ไม่ชิวๆเงี้ยเอาแล้วเหมือนฝั่งนู้นมันเล่นไม่เป็นไงประเด็นเช็คเลือดมันก่อนโอ้โหเลือดเต็มหมดเลยวะบอกเลยครับป้อมนี้แหกแน่นอนกลับบ้านคือจะเล่นป่าให้ดูไงแล้วแบบทีมกูไม่มีใครอยู่กลางแล้วกูจะเล่นป่าไงวะก็คือนะครับถ้าเล่นนะสมมุตินะแบบเอาบูปุ๊บนะไปเอาเลสต่อนะแล้วก็เนี่ยมังกรเกิดแล้วก็ไปเอามังกรต่อนั่นเองง่ายๆแทงโอ้ยพุ่งออกฟึบแล้วก็ตีไม่ตีก็ได้เคสเคไม่มีใครกันจริงวะทีมกูเวลาเล่นนะครับมีสกิลบูเข้าอู้มีเข้าเนี่ยหลบแทงพุ่งตับเห็นไหมตายเรียบร้อยไปหนึ่งเก็บต่อหัวเลยพุ่งแทงสมัยปึ๊บมันหนีไม่ได้แล้วทีเนี้ยอะไรน้องอะไรแทงว่าวเหรอเคลียร์คีฟก่อนนะครับแล้วค่อยกลับไปฟาร์มต่อโอเคเอาสกิลหนึ่งนำนะเมาบูก่อนนะฮะเมาบูก่อนแทงตีหงุดหงิดมากเลยไม่มีใครอยู่เลนอ่ะเออมันมาเลนละโอเคกลับบ้านคือว่านะครับอันนี้จะไม่ได้ป่าไม่เป็นไรแต่จะสอนการแก้ทางแทนนะฮะแบบว่าคือฝั่งนู้นนะครับเหมือนกับว่าเขายังเล่นไม่เป็นจริงคือพี่มาเล่นไอเด็กไอดีเด็กไงมันก็เลยแบบไอดีแบบสเมิร์ฟอะไรเงี้ยไงมันก็เลยแบบทำให้ฝีมือมันแบบต่างกันลิบลับนิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่ชมตัวเองกันเนี่ยแต่บางทีทีมเราก็อาจจะอ่อนแอบ้างก็น่าจะมีเหมือนกันนะโอเคแทงตีกลางไปกลางก่อนเลยรีบๆไปเลยเพราะเดี๋ยวป้อมแตกแน่นอนถ้าพุ่งเราถ้าตีเราใช้ที่หลังนะครับกูจะกันป้อมไม่ได้จะกันป้อมไม่ได้ฆ่ามึงด้วยนี่นี่พุ่งโอ้โหไม่ทันโอ้ยมันมาเยอะเกินอ่ะ4คนอ่ะจะไปฆ่าไงให้หมดวะจะเย็นเมื่อกี้พี่เดินหลบไม่ดีด้วยก็เลยแบบว่าโดนศัตรูมันสตาร์ทได้อะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวบางทีเรียกพี่มากๆก็ไม่ดีว่ะเผื่ออาจจะมีคนที่แก่กว่าพี่เล่นก็ได้อ่ะโอเคเหมือนมันจะรีบจบเกมแล้วเกินตีเรียบร้อยเพราะมันจะหนีกดสมัยครับตามสูตรเอาตัวใกล้ก่อนโอ้โหแทงเออได้อยู่เมื่อกี้แทงไม่ทันนี่ไม่ได้นะโอเคพี่รู้แล้วว่าทีนี้เนี่ยออกของดาเมจอย่างเดียวไม่ได้แล้วพี่จะทำการเปลี่ยนระหว่างเกมเลยนะฮะมาดูกูจะแบกไหวไหมเชียร์เอ้ยทีมเรานี่เริ่มไปฆ่าตัวตายกันเล่นนะครับไอ้ช้างก็ออกจากเกมอีกมันเหนื่อยจริงๆว่ะเล่นโหมดธรรมดาเนี่ยมันจะยิงแน่นอนอ่ะสกิลกดท่านี้ปุ้มสามารถแคนเซิลสกิลได้นะครับโอเคหนีก่อนจะไม่เล่นโง่แล้วดูแล้วเกมนี้ยังไงกูก็ไม่ชนะคือไม่ได้สอนเลยเนี่ยมาแบบโดนเขาย้ำให้ดูชัดๆเลยอ้าวว่าวมึงว่าวหรอกูแทงสวนดาบไปทีนึงเลยสัตว์เอาแทงมึงมาอีกแล้วมึงมาอีกแล้วมึงเก่งเหรอเนี่ยมึงเก่งเหรอเนี่ยเฮ้ยโหดไปมึงอ่ะโอเคมันไปอยู่ล่างกันเราลงไปล่างเชี่ยโอ้โหไม่รอดว่ะเกียดมากเลยนะครับโอเคต่อไปเราจะบิลแทงรัวๆแล้วเพราะว่ามันไม่ได้แล้วฮะมันจะกู้สถานการณ์เกมนี้ไม่ได้นะครับมาดูกันว่าเราจะกู้ยังไงกันดีกว่า
ไอ้เย็ดเคโอเคดูแล้วจะออกลายก่อไฟก่อนเลยเนี่ยครับเวลาเล่นนะฮะอย่ามาเข้าป้อมแบบนี้นะฮะมันอันตรายมากเลยครับเสี่ยงต่อการพ่ายแพ้สูงนะฮะโอเควิ่งไปวิ่งไปแทงแทงเรียบร้อยต่อสมัยเรียบร้อยไหวไหวไหวอย่าไปกลัวครับตัวเราเก่งแท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 งเรียบร้อยครับเก็บหมดเลยนายจอเกาะมาแล้วโอเคดูก่อนว่ามันจะขึ้นเลยไหมโอเคยังไม่ขึ้นกดสกิลท้องไว้ไว้เลยหลบไม่ได้เรียบร้อยแทงแทงStop. I'm not paying. An enemy has been defeated. โอเคเราไปเอามังกรกันนะฮะมังกรเนี่ยที่มาเอาเพราะว่าเพื่อนมันจะได้ทุกคนด้วยเว้ยเลยแบบจำเป็นต้องเอาตลอดเพื่อนจะโดนเยอะ An ally has been defeated. I'm really overdue for a vacation. ไปเติมเลือดนะฮะเอาความพร้อมเดี๋ยวตัวนี้ถ้าเกิดได้มูลามาสามันจะน่าจะเล่นง่ายขึ้นอ่ะไม่ต้องออกแทงก็ได้เน้นแรงไปเลยดีกว่าเราจะเปลี่ยนเทคนิคครับให้เพื่อนเป็นคนล่อตีนนะฮะเราจะเป็นคนไม่เข้าเฮ้ยมันได้อ่ะเห็นแล้วมันได้อ่ะมันได้อ่ะเออไปช่วยเพื่อนก่อนโอเคโอเคแทงเรียบร้อยได้มูลามาสามครับพุ่งมาพุ่งกลับกูไม่โกงเออนั่นแหละงาม hat trick yes hat trick ว่าโอเคครับรีบดันป้องก่อนทุกทีจองมังกรก่อนนะแต่ว่าทีนี้คนเราเหมือนแบบว่าจะน้อยกว่าโอเคปล่อยเพื่อนเป็นคนดันป้องไหมฮะมาเป็นมังกรเราเล่นกับผู้เล่นระดับนี้ก็คงไม่มาแย่งมังกรเราอะตี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 โอเคล่อมันกันมันต้องวิ่งวนมาทางนี้อย่างแน่นอนกลับแล้วเหรอไม่กลับโอ้โหไอสัตว์ไปหน้าบ้านกูเลยฉะนั้นก็เป็นตัวโซโยนาร่านะฮะต้องขออภัยด้วยอยากจะทำร้ายจริงๆแต่ว่ามันเห็นแล้วมันสายตาเลยเจอเรายังไม่เข้าเราไม่เข้าแทงใจแทงใจพุ่งไปเลยเรียบร้อยเอาบูครับเอาบูบูจำเป็นกระชี้เรามากครับบอลลูนทำไมล้าช็อตเอานะฮะโอเคไปกลางไปกลางไปกลางแทงปั๊บหัวแทงอะไรอะไรกูแทงแรงกูแทงแล้วติดชี้ได้เดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนอือทำไมทำไรเพื่อนผมเหรอทำไมเพื่อนผมเหรอทำไมเพื่อนผมเหรอโอเคกูรู้แล้วความสนุกของตัวนี้โอ้โหมันแน่นอนแปลว่าถ้าเกิดเราออกคีติคอนนะครับมันจะคีจริงไหมคือเมื่อกี้ตอนแทงอ่ะมันมีคีขึ้นด้วยแปลว่าเราออกไอคีติคอนแรงขึ้น 50% มันจะคีอย่างแน่นอนโอ้ถึงเรื่องมึงเอ้ยมันแน่เลยเราจะเล่นดันบนรัวก่อนนะครับคือไม่ได้เปล่าแหละอันเนี้ยคือเล่นพยายามหาวิธีที่จะแก้ไขสถานการณ์ให้ได้แทนแล้วนะอะไรลูกอะไรลูกอะไรลูกคุ้มยาวคุ้มยาวกดสกิลมันกดได้เรื่อยๆครับจะได้รีบดันอ้าวเจอเหยื่อเจอเหยื่อได้เฟลเลอร์ทูสมาแล้วมึงสนุกแน่สนุกแน่เอาคนนี้ก่อนคนนี้ที่หลังช่วยหน่อยช่วยหน่อยแทงเรียบร้อยโอ้โหสุดยอดว่ะโหชิบหายเลือดเหลือแค่นี้ยังฆ่าเขาได้อะครับ
โอ้เมื่อกี้เพื่อนเราก็แบบเล่นไม่มองกูเลยจะตายอยู่แล้วโอเคจำไว้ว่าถ้าสองมันสามารถดีเซนเลือดได้นะก็คอยใช้บ่อยให้ผมจะดีเซนหรือวะใช้กับฮีโร่มั้งโอ้โหเยอะว่ะปล่อยไอ้ป้อมกลางป้อมกลางป้อมกลางYour team has destroyed a tower. ยูทิ้งแล้วนะเพื่อนขอโทษด้วยจริงๆ An ally has been defeated. ต้องทิ้งก่อนให้กับยูก่อน Please don't shoot the messenger. คือตอนนี้ก่อนนะก็แบบมันเนียนมากYour team has destroyed a tower. Just doing my job. Your team has destroyed a tower. ไอ้ช้างมันสามารถเคลื่อนสกิลได้นะครับผม Legendary. Hell is very pleasant this time.เพราะว่าจำได้ไหมครับแพสซีฟของมันเลือดยิ่งน้อยตัวเรายิ่งผิดนะครับมันก็เลยทำให้เราไม่ตายในช็อตเมื่อกี้ครับสองช็อตแล้วอะเนี่ยดูเดือดมันโกงจริงจังเนี่ยแบบโกงเกินไปแล้วอะไรประมาณนี้ไปไหนดีเอ่ยไปบนดีกว่าครับเราต้องหักปีกไก่นะฮะการที่เราเล่นเราแบบว่าลุยกลางเงี้ยเวลากันกันกลางมันกันง่ายไงแต่เกิดข้างขวามันแตกปุ๊บแล้วข้างบนมันแตกเงี้ยมันต้องแบ่งเป็นกัน2เลนทีนี้พอมันมากลางซ้ายปุ๊บขวามันก็จะขึ้นแทนอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบโกงประตูจะกันยากอะไรงี้นะครับเห็นไหมแต่เกมเสียเปรียบแม่งแบกมาชนะได้อะคิดดูดิไอ้หอกหักแม่งหัวชิบหายแม่งเล่นฆ่าอยู่คนเดียวที่10ตัวมึงบ้าไปแล้วเนี่ยแต่ก็ยังว่าเนาะพี่เป็นผู้เล่นไดมอนด์เนาะฮะมาเล่นระดับนี้ก็เลยแบบชนะได้ก็ถือว่าไม่เป็นเรื่องแปลกอะไรนะตีอันนี้ช้างไม่อยู่นะครับผมช้าง AFK แค่กดให้มันติดตามเรามันเองอะไรเพื่อนกูเยอะอะไรแทงโอ้โหแทงหมู่ลอยคู่แทงไอสัตว์แทงเป็นขี้เลยสัตว์แทงกบด้วยซ้ำเซ่โหดเฮี้ยๆโอ้ยป้อมยิงว่ะต่อไปก็เหลือแค่กลางเท่านั้นละจบเกมได้แล้วมั้งจบเลยปะเซฟี่ว่ะคือมันเป็นตัวที่โหดมากเลยนะจริงๆสังเกตพุ่งป้วงจบเกมคือว่าเกมนี้ไม่เล่นป่าให้ดูเลยอะแต่ว่าเป็นการเล่นแก้เกมมากกว่าเซฟี่นะฮะถ้าเราเล่นแบบเข้าออกเข้าออกเดียวมันจะดีนะแต่เมื่อกี้ที่เล่นแบบว่าเดินตีอย่างเดียวแหละเพราะว่าได้รู้ว่าแพสซีฟมันคือเด็ดกว่าที่คิดอะคือว่ายิ่งเราเลือดเหลือน้อยมันยิ่งถึกขึ้นเห็นไหมสังเกตนะแบบเลือดเหลือแบบน้อยมากๆอะแบบฆ่าศัตรูได้อะแบบงงเลยเย็ดแค่เวล15เลยว่ะโอเคขอบคุณมากนะครับน้องฟิล์มเทนนะฮะหรือว่าฟิล์มเอ็กซ์นั่นเองครับผมที่ให้ยืม ID เล่นนะพี่ก็มาเล่นให้2วินแน่ก็ไม่ต้องขอบคุณก็ได้อะไรประมาณนี้แหละโอเคเจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมต้องการอะไรแนะนำมาได้เลยเดี๋ยวไว้ตัวนี้อาจจะเล่นป่าให้ดูอีกทีนะเพราะเมื่อกี้มันไม่ใช่ป่าแล้วอะมันสามารถเล่นได้ดีกว่านี้นะฮะตัวนี้พูดจริง